إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارأما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم ترحمون พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอะห์ทุกท่านนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขอบคุณที่การที่เราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับพวกเราครับว่าเราเป็นเบาที่ต่ำต้อยที่เราจะต้องอาศัยอัลลอฮ์ดูแลเราทุกวินาทีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเราแค่เพียง1วินาทีชีวิตของพวกเราจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายเราจึงเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยให้พวกเราได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกว่ายาฮัยยูยากอยูมบิเราะห์มะติกะอัสตากีซโออัลลอฮ์ผู้ซึ่งพระองค์มีชีวิตแล้วก็นิรันดรยาฮัยยูยากอยูมบิเราะห์มะติกะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์อัสตากีซฉันขอความช่วยเหลือจากพระองค์วะลาตะกิลนีอีลานัฟซีตอรฟะตะอัยนและอย่าให้อัลลอฮ์ได้ทอดทิ้งเราแม้แต่เพียงการที่เราจะเป็นหรือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทอดทิ้งเราแม้แก่ระยะเวลามันจะเป็นแค่เพียงการกระดิกตาหรือขยิบตาแค่หนึ่งทีก็ตามนั่นหมายความว่าชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่ถ้าขาดอัลลอฮ์ดูแลเมื่อไหร่แม้แต่เพียงวินาทีเดียวเราก็มีโอกาสที่จะตายในสภาพของคนที่ขาดทุนก็ได้การทำอิบาดะห์ทุกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าพวกเราทำอิบาดะห์เราทำอิบาดะห์บนบรรทัดฐานที่บอกว่ากุลลุอิบาดะตินอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์นั้นจะต้องทำในสถานะของการได้รับคำสั่งใช้เราจะไม่ทำอิบาดะห์ที่อื่นจากคำสั่งใช้นะครับนั่นแปลว่าคำสั่งใช้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้กับเราเป็นคำสั่งใช้ที่มีรูปแบบวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไม่ว่าจะเป็นการตายไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการทำฮัจญ์ทั้งหมดเป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้ให้เราเป็นรูปแบบและส่วนอื่นจากอิบาดะห์ก็คือชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับเราจะทำทุกอย่างยกเว้นจะมีข้อห้ามในเรื่องนั้นมาสั่งห้ามกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะครับที่เราเข้าหาสังคม
เราจะทำทุกอย่างยกเว้นจะมีข้อห้ามที่ระบุเอาไว้ในหะดีษหรือในอัลกุรอานนั่นคือชีวิตของคนที่เป็นมุมินฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเอาฝั่งหนึ่งไปทำกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาอิบาดะทำทุกอย่างยกเว้นมีข้อห้ามหรือเราจะไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องของดุนยายกเว้นจะมีคำสั่งใช้เมื่อไหร่เราจะเห็นว่าสังคมของพวกเราจะมีการขัดแย้งกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสังคมของนักวิชาการด้วยกันนะครับในขณะนี้หรือสังคมของผู้คนทั่วๆไปสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นในยุคท่านนบีและอาจจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเราเมื่อสัก20หรือ30ปีที่แล้วนั่นคือเวลาเราต้องการจะตั้งหลักปักฐานกับชีวิตครอบครัวเราจะเลือกสถานที่นะครับที่ห่างจากผู้คนในการอาศัยเราจึงเห็นว่าคนสมัยก่อนนะครับเวลาจะปลูกบ้านนะครับกับเพื่อนบ้านของเราจะมีสถานที่ที่เราเห็นว่ามีทั้งรั้วมีทั้งกำแพงมีทั้งที่ทำกินอาจจะ10ไร่20ไร่กว่าจะถึงบ้านอีกบ้านหนึ่งได้บางทีต้องใช้เวลาและเมื่อค่ำมาเมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่าก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการเดินทางที่จะไปบ้านไอ้เต้เราบ้านไอ้แชร์เราบ้านไอ้จูเราหรือบ้านใครก็ตามบางทีต้องใช้เวลาในการเดินทางซึ่งแน่นอนในสมัยก่อนนะครับมันไม่มีไฟทางไม่มีไฟฉายเหมือนกับในยุคของพวกเรานะครับหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฉายแล้วก็ฉายทางได้เราจึงไม่ค่อยออกไปไหนนอกบ้านหลังจากมักริบแล้วบ้านเรา 7-8 คนก็จะอยู่กันที่บ้านนะครับอาจจะมีโทรทัศน์ดูอาจจะมีอะไรทำก็2ทุ่ม3ทุ่มหลังจากละหมาดอิชาเราก็นอนกันแต่พอมาในยุคนี้มันแตกต่างจากยุคก่อนฉะนั้นเมื่อก่อนลูกเราจะโวยวายขนาดไหนก็ตามนะครับหรือเราสามีภรรยาจะตบตีกันขนาดไหนบางทีคนข้างบ้านตายไปแล้ว10ชั่วโมงเราบางทียังไม่รู้ข่าวเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราไม่ค่อยได้เดินไปหาเขาเหมือนกับที่มันง่ายในสมัยนี้ที่กำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่าเมื่อยุคมันเปลี่ยนไปนะครับจากเราเองเมื่อก่อนอาจจะมีที่จอดรถกัน 3-4 คันไม่ต้องเดือดร้อนใครนะครับเราก็จอดกันได้หน้าบ้านหลังบ้านริมบ้านหรืออะไรก็ตามแต่พอมาในยุคหนึ่งที่มันเริ่มแพงขึ้นคนเริ่มกระจุกตัวในการที่จะอาศัยอยู่กันในแหล่งที่มันสามารถทำธุรกิจด้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งลูกหลานเราในยุคนี้บางทีก่อนหน้านี้เราอาจจะขายบ้านกันไปนะครับหรือขายที่กันไปจนกระทั่งยุคนี้เราก็จะต้องแบ่งให้ลูกแบ่งให้สะใภ้แบ่งให้คนนั้นคนนี้จนกระทั่งบ้านหลังหนึ่งวันนี้อาจจะมีอยู่ 5-6 ครอบครัวด้วยกันหรืออาจจะได้มรดกมาพี่เราบางเราน้องสาวเราพี่ชายเราได้มรดกมาในที่แปลงเดียวกันเราก็ต้องมาอาศัยเจียดกันคนละ50ตาคนละ100ตาคนละ20ตาแล้วก็อยู่ในรั้วเดียวกันที่พูดแบบนี้นะครับหมายถึงอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีในยุคก่อนนะครับบอกว่าอียะกุมท่านระวังเอาไว้ให้ดีหรือให้ความสำคัญเอาไว้ให้ดีนะครับสำทับตัวเองเอาไว้ให้ดีวันยูรูสุบิตต่อบิตตุรุกอดกับการที่เราจะต้องอาศัยที่อยู่หรือนั่งอยู่ในสถานที่ที่มันติดกับถนนหนทางเมื่อก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการปลูกบ้านของพวกเรานะครับเราก็จะมีคำพูดที่บอกว่าทำไมมุสลิมสมัยก่อนไม่ฉลาดเหมือนสมัยนี้ทำไมปะเราไปให้ที่ท้ายคลองนะครับแทนที่ปัจจุบันนี้ไอ้ทางเข้าออกมันกลายเป็นที่ของคนอื่นไปแล้วเพราะมุสลิมสมัยก่อนเขาต้องการความสงบในการที่จะอยู่นะครับในการที่จะทำอิบาดะแต่พอยุคมันเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นมีรั้วที่ติดขึ้นมาจากเคยสูงแค่เพียงศอก2ศอกปัจจุบันนี้อาจจะ3เมตรหรือ4เมตรท่านนบีจึงบอกกับพวกเราบอกว่านะครับกับสมณดาซอฮาบะห์ที่บอกว่าอียะกุมวันยูลูสบิตตุรุกอดพวกท่าน
นบีพูดกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านระวังเอาไว้ให้ดีกับการที่เราจะต้องไปนั่งในที่ที่มันเป็นถนนที่ใช้สำหรับการเดินทางของคนที่ผ่านไปผ่านมาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าที่ท่านนบีสั่งห้ามเนี่ยเราเข้าใจแต่บางทีโอกาสที่เราจะต้องนั่งมันก็มีเนื่องจากว่าเราบางทีเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าไปนั่งที่ห่างๆไกลๆเราก็ขายของไม่ได้ฉะนั้นถ้าฉันจำเป็นที่จะต้องนั่งแหละไม่ใช่ว่าซอฮาบะห์ไม่ได้เชื่อท่านนบีค้านคำสั่งท่านนบีไม่ใช่แต่ซอฮาบะห์บอกว่าชีวิตความเป็นจริงของซอฮาบะห์บางคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาชอบที่เงียบๆอยู่กันปลูกต้นไม้นะครับสองคนตายายอยู่ในบ้านแต่ฉันเนี่ยซอฮาบะห์บางคนบอกว่าฉันเนี่ยมันต้องนั่งมันต้องอยู่ที่ที่มันจะต้องผ่านถนนหนทางหรือชุมชนแออัดฉันจะทำยังไงท่านนบีไม่ได้ห้ามแล้วท่านนบีไม่มีทางออกท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องอยู่ที่ที่มันติดกับคนอื่นนะครับหรือที่ที่มันพลุกพล่านทำสามสี่ข้อนี้แล้วท่านจะปลอดภัยอันที่หนึ่งก็คือนะครับการที่ท่านอยู่แล้วต้องกอดตุลบาสอดแปลว่าถ้าอยู่แล้วตาของเรานะครับจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีนบีบอกว่าให้ลดสายตาลงต่ำก็หมายถึงให้ระวังสายตาเราไว้ให้ดีเพราะแน่นอนยิ่งมีคนเยอะยิ่งมีคนผ่านมาผ่านไปนะครับมันก็จะต้องเห็นภาพต่างๆนานาภาพของคนด่าในขณะที่อยู่บนรถแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างทางภาพของผู้หญิงที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือภาพของอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่มันสัญจรผ่านหน้าเราไปนบีจึงบอกว่ากอดดุลบาสอดถ้าอยากจะนั่งก็อย่าชำเลืองสายตาของเราก็หมายความว่าอย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือบางคนอาจจะนั่งแล้วมีคนมาเล่าให้เราฟังบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับนบีบอกว่าการกอดดุลบาสอดก็หมายถึงกอดดุลอุลุนไอดอแปลว่าทั้งหูและตาเรานะครับจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีเพราะเมื่อเป็นทางผ่านแน่นอนข่าวมันก็จะต้องมาข่าวจากคนที่มีอีมานข่าวจากคนที่ไม่มีอีมานข่าวจากคนนั้นคนนี้ฉะนั้นต้องสังเกตต้องให้ความใส่ใจกับตรงนี้ข้อที่สองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอันที่สองก็คือรดดุสสลามถ้าจะอยู่ตรงนั้นแล้วไปไหนนะครับนะอาจจะต้องฉันจะต้องปักหลักตั้งตรงนี้แหละเพราะฉันมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้นะหรือฉันรับจ้างนะครับรถไปจอดท้ายซอยแล้วไม่มีคนว่าจ้างฉันหรือทำร้านอาหารท่านนบีก็เลยบอกว่าอะไรประการต่อมาก็คือถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาแล้วให้สลามเรารดดุสสลามต้องตอบรับสลามนั่นหมายความว่าเรื่องของความดีทำซะเรื่องของที่ไม่ดีไม่ต้องไปยุ่งไม่ใช่เขาด่ามาเราก็ด่ากลับท่านนบีไม่ได้พูดแบบนั้นท่านนบีบอกว่ารดดุสสลามแปลว่าถ้าเขามีคนกล่าวสลามกับเราเราต้องตอบรับสลามประการต่อมาก็คือกัฟฟุลอาดาหมายความว่าอะไรครับข้อที่3ถ้าอยากจะอยู่แล้วมีความสุขได้ผลบุญก็คือกัฟฟุลอาดาเห็นอะไรที่มันจะเดือดร้อนไม่ว่ากับตัวเราไม่ว่ากับคนที่สัญจรไปมาหยิบของเหล่านั้นที่มันจะเกิดอันตรายเอาออกข้างทางของเรารถอาจจะวิ่งมานะครับแล้วทำขวดตกเอาไว้นะครับรถอาจจะวิ่งมาแล้วเปิดนะครับกินกาแฟยี่ห้อหนึ่งแล้วก็โยนกระป๋องเอาไว้นะครับเรารู้ว่ามันถ้ามันปล่อยไว้แบบนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวคนนั้นผ่านไปผ่านมากลางคืนมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หน้าที่เราถ้าอยู่ตรงนั้นนบีบอกว่ากัฟฟุลอาดาต้องหาเวลาไปจัดการของที่มันจะเกิดขึ้นออกจากข้างทางนบีก็อนุญาตให้เราประการสุดท้ายเลยก็คือวัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรถ้าจะนั่งอย่าเป็นคนที่นั่งแล้วไม่รู้อะไรหมายถึงเขาจะด่ากันเขาจะทะเลาะกันเขาจะนินทากันหรือได้ยินเสียงอาดาละหมาดเวลามักริบนะครับเห็นเด็กวิ่งไปผ่านมา
เราจะต้องอัลอัมรุบิลมะอรูฟก็หมายถึงบอกให้ใช้กันในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีได้เวลาละหมาดวันศุกร์วันนี้คุณละหมาดที่ไหนนะครับไปกับผมหรือไปกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เวลาที่จะต้องไปมัสยิดนะครับเราก็ต้องเตือนกันไม่ใช่เราไปคนเดียวไม่ใช่นั่นถ้าจะนั่งแล้วต้องนั่งแล้วให้ได้ผลบุญอันที่ต่อมาก็คือวันนะยูอานิลมุงกัดและจะต้องเตือนถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่เขาชวนเราก็ไปต่อนะครับเขาชวนเราไปนู่นเราก็บอกเราก็ไปไม่ได้ละหมาดไม่ได้ไปมัสยิดพอเวลาชวนมามัสยิดเราไม่มาเวลาชวนละหมาดเราไม่มาละหมาดเวลาก็ชวนถือศีลอดเราไม่ถือแต่เวลาก็ชวนไปทำสิ่งที่ไร้สาระเราไปนบีบอกว่าอียะกุมนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีบอกอียะกุมส่วนใหญ่แล้วมันออกมาในรูปของการขาดทุนหนักไปกว่านั้นนะครับที่เราจะพูดกันก็คือว่าวันนี้เรามีช่องทางหรือเรามีบ้านที่ติดกับคนอื่นแน่นอนมันกลายเป็นตู้รุกอดแปลว่าอะไรมันกลายเป็นถนนหนทางแล้วบางทีเราอาจจะเสียใจหรือเราอาจจะด่าว่าคนที่มากลับรถหน้าบ้านเรานี่คือคนที่ไม่ได้รู้หลักการหรือไม่เข้าใจหลักการของศาสนาเราบอกแล้วว่าทุกครั้งที่เราให้ความสะดวกสบายกับคนอื่นถือว่าเป็นซะดะเกาะห์ฉันจะบอกว่าบ้านฉันจนฉันไม่มีเงินจะซะดะเกาะห์แต่แค่เปิดรั้วกว้างๆไม่เป็นไรรู้ว่าซอยเนี่ยถ้าเลี้ยวไปแล้วเนี่ยเขาต้องถอยกลับมาแน่ถ้าผ่านบ้านเราไปแล้วเนี่ยรถมันเข้าออกไม่ได้เราก็เปิดประตูรั้วเอาไว้นะครับกับการที่เขามากลับแค่เพียง2คันหรือ2คันนั่นคือมารยาทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้หรือบางทีเพื่อนบ้านเราอาจจะมีงานนิกะห์อาจจะมีงานวะลีมะห์หรืออะไรก็ตามไม่ใช่เราปิดบ้านเขาก็ไปหาที่จอดกันเอาเองแต่เราจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาจอดที่บ้านผมได้มาจอดที่รั้วข้างๆบ้านได้เพื่อเป็นการแนะนำนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่จะอยู่กับสังคมได้จะต้องอยู่แบบที่คนอื่นเขารักรักในมารยาทของเรารักในการพูดจาของเรารักในการที่เราจะบอกสอนคนอื่นฉะนั้นมุสลิมนะครับที่บอกว่าอัลมุสลิมุมันซะลิมัลมุสลิมูนะมุสลิมคือคนที่ชีวิตของพวกเราจะต้องไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราจึงเห็นนะครับว่าสังคมมุสลิมถึงแม้เขาจะมีความรู้ขนาดไหนก็ตามเราบอกว่าเราต้องการอะไรในความรู้ที่คนคนหนึ่งหยิบยื่นให้กับเราเราต้องการแค่เพียงรายละเอียดคำอธิบายบางคนอาจจะให้จุดจบแค่เพียงทำไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้แต่เวลาถามว่าทางออกที่มันควรจะมีในสังคมที่เราเรียกว่าคนอาวามทั่วๆไปเขาไม่มีตำราที่จะสามารถอ่านได้เขาไม่มีคู่มือที่จะเปิดเขาไม่มีความรู้ที่จะเปิดถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงฉะนั้นเราเองในฐานะของคนที่อาจจะเข้าใจหลักการเข้าใจศาสนาหรือเข้าใจอะไรก็ตามเราจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ฉะนั้นมุสลิมนะครับคือคนที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัคลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมโดยเฉพาะสังคมที่เราอยู่กันต่างศาสนาต่างความเชื่อตราบใดก็ตามที่เราเอาสังคมเหล่านี้นะครับหยิบยื่นอิสลามให้กับเขาคนคนหนึ่งที่เดินมาหาเราแล้วบอกบังฉันอยากจะเป็นมุสลิมนั่นคือความสำเร็จที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปพร่ำสอนคนเลยเราให้อัคลากให้การเป็นอยู่กับเขาเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นประสบความสำเร็จกับการเป็นมุสลิมถึงแม้จะบอกว่าฉันไม่ใช่นักวิชาการแต่เขาเข้าอิสลามเพราะตัวเราอิสลามเพราะภรรยาเราอิสลามเพราะลูกเรานั่นคือการดะวะอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงถ้าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาดลใจกับคนเหล่านั้นฉะนั้นนะครับคนใกล้ตัวคือคนที่เราจะต้องรักษาให้ดีที่สุดในการใช้ชีวิตคนใกล้ตัวคือคนที่เราจะต้องห่วงมากที่สุดในการที่เราจะให้เกียรติกับเขาเพราะถ้าเราไม่ให้เกียรติกับเขาวันหนึ่งวันกิยามะเขาอาจจะมาฟ้องเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่มะม่วงผลหนึ่งฉันอยากจะกินขอเด็ดหน่อยไม่ได้เหรอแค่ตะไคร้ต้นหนึ่งที่วันนั้นฉันอาจจะไม่มีตังค์ไปซื้อในตลาดหรือรถไม่มีแต่อยากจะทำให้ลูกกินเราก็ห้ามเขาคนใกล้ตัวจึงเป็นคนที่ให้ผลบุญกับเรา
และคนใกล้ตัวก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ไปฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองคนไกลไม่ค่อยสำคัญเท่ากับคนที่อยู่กับเราใกล้ๆตัวลูกเราภรรยาเราเพื่อนบ้านเราถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้อินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานให้กับเราอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม